นับสนุนโดยเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรตราคลิฟจริงๆน้องสาวเนี่ยรู้จักแค่1คนในนั้นนะคะจากทั้งหมดการที่แบบผู้ชายจะเข้าไปส่งผู้หญิงถึง4คนในห้องอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่โอเคแล้วตัวน้องสาวเนี่ยออกไปดื่มสังสรรค์กับเพื่อนๆกลุ่มนี้แต่ไงแล้วสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่าน้องสาวถูกชาย4คนนี้พาหิ้วขึ้นห้องแล้วก็กระทําไม่ดีไม่ร้ายนะครับจนสุดท้ายมันมีอยู่จังหวะเนี่ยคุณผู้ชมเขาบอกว่าน้องผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีอาการช็อกน้ำลายฟูมปากตาเหลือกด้วยนะฮะทางซ้ายนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่ชาย4คนหิ้วขึ้นหอนะครับคุณผู้ชมแล้วนอกจากนี้คุณผู้ชมครับคำบอกเล่า